พลเมืองดีนะครับเป็นคนพิจิตรแต่ไปอยู่ชนเก็บตังค์ได้เอามาคืนฝากนักข่าวให้ไปให้เก็บไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมตามเจ้าของนะครับนี่คือคนกลุ่มนี้นะครับเก็บตังค์ได้ไอ้ตลาดชัยพงษ์เจอแถวหน้าห้างชัยพงษ์ไม่รู้จักใครโทรตามนักข่าวให้มาเป็นตะกี้พยานมันพอดีเจอพอดีเพื่อนกันแล้วก็บอกเขาเก้าสิบตอนนี้กำลังนับเงินนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่เยอะเลยนะครับเนี่ยมีพันเอาอย่างละพันเนี่ยติดว่าแกขยับไปมีร้อยไอ้ปะเนี่ยเอ้าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 28,000 ไม่ได้นับเศษเนี่ยไม่ได้นับมีชื่อมีชื่อนิดโรงพยาบาลเนี่ยมีบัตรผู้ตรวจเราติดต่อไม่ได้เราติดต่อเขาไม่ได้เรื่องเนี่ยเนี่ยชื่อเนี่ยจะประกาศหาเจ้าของใช่ไหมครับประกาศหาเจ้าของเขาให้เขามาเอาได้คนจนเนี่ยทกสเนี่ยทกสเอากระเป๋าทกสเออ